สนับสนุนรายการโดยปลากระป๋องหยกสยามอร่อยครบจบทุกคำยาซีฟันสมุนไพรถั่วแระค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงพระเอกเก่านะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนนี้ก็อีกคนหนึ่งค่ะที่คิดถึงเหมือนกันนะคะเนี่ยก็หายไปจากวงการนานแคปมันนิ่งหมดแล้วเนาะถูกกำลังจะบอกคุณผู้ชมเลยไม่ใช่ผมอ่ะใครอ่ะคุณก๊อฟอัคราค่ะเป็นพระเอกหน้าไทยสมัยก่อนเนี่ยคือคุณก๊อฟอัคราเนี่ยถ้านึกถึงพระเอกหน้าไทยเนี่ยจะนึกถึงก๊อฟอัคราอมตยกุลเล่นหนังเยอะมากแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาบอกเขาเบื่อเขาเบื่อคุณนิกเคยเบื่อไหมคะเล่นอะไรที่มันเป็นบทที่มันซ้ำหรือว่าเดิมๆอะไรเงี้ยครับผมครับเกี่ยวไหมก็มีส่วนก็น่าจะเป็นไปได้เขาเรียกว่าคนบันเทิงก็คือศิลปินก็คืออาร์ติสต์นะคะมันก็จะมีอารมณ์มีอิโมชันขึ้นลงๆก็แล้วแต่เขาแต่เพียงแต่ว่าคุณก๊อฟอัคราเนี่ยหายจากวงการบันเทิงไปประมาณ10กว่าปีไปทำอะไรอยู่บ้างตอนนั้นไปอเมริกาไปยุโรปแล้วก็เขาไปเล่นพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเขาก็เป็นดาราที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยสมัยก่อนใช่ไหมก็จะเก็บสตางค์ระดับนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ช่วงที่เขากลับมาเมืองไทยเนี่ยเขามารับเหมือนกับมารับเชิญในเรื่องจอมขมังเวทซึ่งเขาเล่นเอาไว้ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองใช่ใช่ได้ดูอยู่ครับใช่ตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่เล่นแล้วภาคสามมาขมังอะไรเขาก็ไม่เอาแต่ปรากฏกุ้งกลับเขาบอกว่าคือการที่ภาพยนตร์ที่มันทำต่อเนื่องเป็นซีรีส์จอมขมังเวท1จอมขมังเวท2อย่างเงี้ยเขาก็อยากให้กอล์ฟเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาแบบว่าเหมือนกับมีคอนติเนียจากภาคที่แล้วเขาก็เลยกลับมาแต่จังหวะที่เขากลับมาก็เป็นช่วงที่โควิดมาร อกแรกของปีที่แล้วระหว่างนั้นกลับมาเขาก็เลยใช้เวลาว่างที่มีอยู่ก็คือนอกจากว่ามาแสดงหนังเรื่องจอมขมังเวทแล้วเนี่ยเขาก็มาทำเพลงเขามีงานเพลงมาชิ้นหนึ่งเป็นนี่เหมือนคุณนะเขาจะมีอารมณ์ที่แบบเวลาอยู่ว่างๆอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินเขาก็แต่งเพลงเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโควิดช่วงโควิดเนี่ยพี่นิกต้องได้ข้อคิดเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันผมก็แต่งไปหลายเพลงนะเกี่ยวกับโควิดครับเพราะว่าเขาบอกคนในวงการบันเทิงเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเยอะมากแน่นอนครับผมคุณก๊อฟเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาแต่งเพลงได้แรงบันดาลใจมาจากข้อคิดที่ว่าคือเขาบอกว่าถ้าโลกมันเหมือนเราดูหนังอะที่บอกว่าซอมบี้หรือว่าสงครามทำลายล้างโลกถ้าโลกนี้มันดับสิ้นไปเนี่ยความรักระหว่างคุณกับผมมันจะยังคงอยู่ไหมโอ้ตัวนะมันก็คิดได้เขาเรียกว่าคิดแบบคนมีความรักนะคะเขาบอกว่าคือกลับมาก็เลยเขาก็เลยแบบแต่งเพลงนี้แล้วตอนนี้ผลงานเขาก็ออกมาแล้วเพลงนี้นะคะครับผมท่านนั้นก็เข้าไปหาดูในช่อง Channel ของเขาได้เขาทำช่องเขาเองเพราะอัคราแต่ที่น่าสนใจก็คือเขากลับมาแล้วก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนคนบันเทิงอะนะได้ยินเสียงปี่เสียงกลองพอมาแล้วมันคิดถึงปี่กลองปี่กลองเล้าใจก็เลยปี่กลองเล้าใจแบบอาละอดไม่ได้ก็เลยตอนนี้สรุปแล้วว่ากลับคืนวงการเต็มตัวแล้วค่ะอ๋อฮะตอนนี้ก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วใช่เลยแล้วก็รับงานเต็มตัว1เรื่องนะคะเป็นทีวีซีรีส์ซึ่งเขาเรียกว่าไงนะมันเข้ากับเหตุการณ์มากเลยคือเราดิฉันดูแล้วยังแบบน่าสนใจมากเลยเป็นของไทย PBS นะคะชื่อไทยนะคะชื่อว่าหนีกักตายที่มาของชื่อก็คือมาจากสเตทควอรันทีนตอนนี้เราก็คือจะได้ยินคำนี้เยอะเมื่อก่อนเราไม่รู้อะไรนะทินทีนใช่ไหมสเตทควอรันทีนก็คือการกักตัวก็คือตอนตั้งแต่กักตัวรอบแรกเนี่ยคือกักตัว14วันครับอันนี้ผู้เขียนบทกับผู้อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอามารวมเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ทำชื่อเรื่องว่า State Quarantine หนีกักตายเป็นซีรีส์ทีวีที่ออกทางช่องไทย PBS น่าชมมากเลยติดตามกันดีกว่าครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะเดี๋ยวถ้าหาตัวอย่างได้จะนำมาฉายให้ดูนะคะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายเนาะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าฮะลาแล้วครับค่ะลานะคะไม่ประมาทกาดจะตกนะคะครับผมสวัสดีครับไปต่อค่ะครับผมใส่ค่ะรอแล้วครับรอครับ